บริเวณทางเข้าเขื่อนภูมิพลนะครับบ้านทับปุยหมู่5กำลังเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ของป่าชุมชนดูควันแล้วกันครับเรื่องผลกระทบไม่ต้องห่วงPM 2.5 นี่เกินลิมิตแน่นอนไร้เงาผู้รับผิดชอบทั้งฝ่ายท้องที่และท้องถิ่นเชิญเลือกดูได้นะครับความเสียหายไม่ต้องพูดถึงครับแต่สิ่งที่ได้รับผลกระทบคือชาวบ้านประชาชนก็ยังไงก็ท่านผู้มีหน้าที่ถ้ายังมีจิตสำนึกของความเป็นคนไทยก็คงมาช่วยกันหน่อยครับนี่คือเส้นทางสัญจรซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้เดินทางส่วนเรื่องไฟไหม้ป่านี่ก็เท่าที่เห็นเรื่องมลพิษมาอันดับหนึ่งแล้วก็ที่ตามมาคือความเสียหายกับต้นไม้อ่านนะครับว่าการเป่าลมโดยใช้เครื่องเป่าเพื่อทำแนวกันไฟในภาพเห็นคือกำนันสง่ามูลถีนะครับกำนันตำบลย่าหลีกำลังเดินโดยใช้แนวกันไฟนี่คือเป็นพื้นที่ของป่าบ้านทับปุยนะครับหมู่5ซึ่งมีการทำแนวกันไฟไว้แล้วแต่ว่าไฟกำลังจะข้ามแนวนะครับซึ่งอยู่ในเขตชุมชนใกล้ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่หลายร้อยครัวเรือนดูนะครับวิธีการทำงานของเครื่องเป่าไฟพื้นที่ป่าชุมชนของบ้านหมู่4และบ้านหมู่5ติดต่อกันซึ่งจะเห็นว่าจะเกิดให้เป็นปัญหามลพิษ PM 2.5 ซึ่งผลกระทบต่อราษฎรและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงตรงจุดดังกล่าวนี้อยู่ห่างจากโรงพยาบาลสำเนาประมาณไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใดให้ความสนใจที่จะมาแก้ปัญหาช่วงนี้ก็คงจะเป็นแต่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่มาทำการใช้น้ำฉีดไฟนี้จะเกิดอาจจะเป็นอันตรายกับรถที่สัญจรไปมาได้ก็วอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รู้จักสำนึกรับผิดชอบทำหน้าที่ของตนเองด้วยนะครับ